ครับขอต้อนรับสู่หลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพโมดูลนี้คือโมดูลที่3 Teaching and Learning Practices สำหรับในคลิปนี้นะครับจะกล่าวถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหรือที่เรียกว่าเทคโนโลยี Enhanced Learning ซึ่งจริงๆเทคโนโลยี Enhanced Learning นี้มีวิธีการที่หลากหลายแต่เราจะโฟกัสอยู่ที่2ประเด็นนะครับก็คือ Blended Learning แล้วก็ Simulation Based Learning ครับปัจจุบันนี้นะครับมีการใช้คำศัพท์ต่างๆมากมายเช่นคำว่าออนไลน์เลิร์นนิ่งซินโครนัสเลิร์นนิ่งอะซินโครนัสเลิร์นนิ่งแล้วตกลงเบลนเด็ดเลิร์นนิ่งคืออะไรดังนั้นก่อนที่เราจะมารู้จักเบลนเด็ดเลิร์นนิ่งเราควรจะต้องมาทำความรู้จักคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกันก่อนครับคำแรกที่เราควรจะรู้จักกันนะครับคือคำว่าอะซินโครนัสเลิร์นนิ่งคำว่าอะซินโครนัสเลิร์นนิ่งก็คือผู้เรียนมีอิสระในการเรียนจะเรียนที่ใดเมื่อไรอย่างไรก็ได้ด้วยตนเองแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกติกาที่กำหนดไว้โดยผู้สอนนะครับ2การเรียนจะเป็นแบบออนไลน์หรือออนไซต์ก็ได้แต่ไม่จำเป็นต้องมาเรียนพร้อมกันกับผู้เรียนท่านอื่น3จะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ด้วยตนเองไว้อย่างชัดเจนให้ผู้เรียนติดตามได้และสุดท้ายครับ4อาจารย์จะต้องมีการติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะอาจจะผ่านระบบออนไลน์เช่นโซเชียลมีเดียหรือว่าจะเป็นการให้ผู้เรียนมาพบอาจารย์แบบออนไซต์ก็ได้คำศัพท์คำที่2ที่เราจะมารู้จักกันคือคำว่า synchronous learning synchronous learning คือการที่ผู้เรียนได้มาเรียนรู้ร่วมกันณเวลาเดียวกันในสถานที่เดียวกันดังนั้นลักษณะสำคัญของ synchronous learning คือ 1. ผู้เรียนในรายวิชาจะต้องมาเรียนรู้ร่วมกันโดยจะเป็นแบบออนไลน์หรือออนไซต์ก็ได้ 2. เราจะเน้นการอภิปรายการประยุกต์ใช้ความรู้แล้วก็การแก้โจทย์ปัญหามากกว่าการสอนทางเดียวโดยอาจารย์และสุดท้าย 3. อาจารย์มีโอกาสประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ฟีดแบ็กที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ครับดังนั้นคำว่า blended learning ก็คือการผสมผสานระหว่าง asynchronous learning และ synchronous learning โดยผู้สอนจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการทำ reflection และมีการให้ feedback กับผู้เรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้รวมถึงคอยติดตามพัฒนาการของผู้เรียนอย่างเป็นระยะปัจจุบันนี้นะครับ blended learning ถูกนำมาใช้ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทั้งนี้อาจารย์ต้องคำนึงด้วยครับว่าบางครั้ง blended learning อาจจะมีหรือไม่มีประสิทธิภาพก็ได้ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของรายวิชาในปัจจุบันนะครับเราพบว่า blended learningมีประสิทธิภาพและช่วยสนับสนุนการเรียนรู้เมื่อสิ่งที่เรียนรู้นั้นเนี่ยครับเกี่ยวข้องกับ cognitive domain หรือองค์ความรู้เนื่องจากความรู้หลายๆอย่างเนี่ยหาได้ทั่วไปผู้เรียนก็สามารถสืบค้นและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในขณะที่ blended learning อาจจะมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในส่วนที่เรียกว่า affective domain หรือการพัฒนาทัศนคติหรือความเป็นวิชาชีพทั้งนี้เราต้องพิจารณาด้วยครับว่าการพัฒนาความเป็นวิชาชีพเนี่ยมักเกิดจากการเรียนรู้ผ่านอาจารย์ที่เป็นโรลโมเดลในสถานการณ์จริงๆดังนั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์จึงอาจไม่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาความเป็นวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและสุดท้าย blended learning เราพบว่ายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับที่จะทดแทนการเรียนรู้ในส่วนของ psychomotor domain เนื่องจากว่าการฝึกหรือพัฒนาทักษะจำเป็นต้องเรียนรู้ในสถานการณ์จริงๆนะครับต้องมีกระบวนการ reflection ผู้เรียนต้องได้ immediate feedback จากผู้สอนดังนั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ก็ไม่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้แบบทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพการนำ blended learning มาใช้นะครับเราจำเป็นต้องพิจารณาถึงลักษณะของรายวิชาด้วยยกตัวอย่างเช่นการจัดการเรียนการสอนแบบ flip classroomเราจะต้องผสมผสานระหว่าง asynchronous learning แล้วก็ synchronous learning ในส่วนของ asynchronous learning เราอาจจะให้ผู้เรียนได้ลองทำกิจกรรมหรือไปศึกษาด้วยตนเองก่อนเพื่อเรียนรู้หลักการพื้นฐานซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นหลังจากนั้นเราอาจจะมีการประเมินผู้เรียนในลักษณะของความจำความเข้าใจพื้นฐานหลังจากนั้นเมื่อผู้เรียนเข้ามาในกิจกรรมส่วนของ synchronous learning ในห้องเรียนผู้เรียนจะมีโอกาสได้อภิปรายหรือใช้ความคิดต่อยอดเพื่อนำไปแก้ปัญหาหรือจัดการปัญหาต่างๆซึ่งการประเมินอาจารย์อาจจะประเมินในลักษณะของกิจกรรม
หรือรายงานหรือเป็นโจทย์ปัญหาเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้การจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning ให้มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมใน3ระดับด้วยกันนะครับสำหรับระดับที่1นะครับคือระดับของรายวิชาอาจารย์จำเป็นจะต้องสื่อสารกับผู้เรียนให้เข้าใจครับว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเรียนคืออะไรซึ่งสอดคล้องกับ Meaningful Learning เราต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำ Reflection ตอบตัวเองได้ว่าทำสิ่งใดได้ดีสิ่งใดที่ยังต้องปรับปรุงพัฒนาตัวเองและสุดท้ายอาจารย์ต้องให้ Feedback ครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้เรียนในการพัฒนาตัวเองต่อไปเห็นไหมครับหลักการทั้งหมดตรงนี้สอดคล้องกับหลักการของ Active Learningระดับที่2นะครับคือระดับของหลักสูตรตัวหลักสูตรเองต้องมีการปรับโครงสร้างให้เหมาะสมเช่นอาจจะมีวันที่เป็น asynchronous learning ผู้เรียนไม่ต้องมาครับแต่ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาด้วยตนเองตลอดวันแล้วก็มีวันที่เป็น synchronous learning คือมีโอกาสได้มาศึกษาร่วมกันแล้วก็ discuss ร่วมกันนะครับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปครับว่าเซสชันตอนไหนจะเป็นออนไลน์เซสชันตอนไหนจะเป็นออนไซต์วิธีการประเมินผลก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเช่นกันดังนั้นการประเมินผลในส่วนที่เป็นออนไลน์ก็อาจจะเหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้แบบออนไลน์การประเมินผลบางอย่างก็จำเป็นต้องจัดที่ออนไซต์เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องนั้นจริงๆและสุดท้ายครับที่ขาดไม่ได้และสำคัญที่สุดคือเรื่องของstudent engagement เราควรให้ผู้เรียนของเราเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบแม้แต่โครงสร้างหรือการจัดการเรียนการสอนเพื่อจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้มากที่สุดครับระดับที่3คือระดับของมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยจำเป็นจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวข้องกับ blended learning มหาวิทยาลัยควรจะนำ learning management system เช่น blackboard หรือซอฟต์แวร์ต่างๆก็แล้วแต่เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถไปศึกษาเรียนรู้ตัวตนเองนอกเวลาได้จำเป็นจะต้องมีบุคลากรและทรัพยากรทางด้านไอทีรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเช่นอินเทอร์เน็ตต่างๆที่จะสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเทคโนโลยี Enhanced Learning อีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกนำมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับก็คือ Simulation Based Learning คำว่า Simulation Based Learningโดยหลักการแล้วก็คือว่าเป็นการเรียนรู้ที่คล้ายกับสถานการณ์จริงมากที่สุดจุดสำคัญนะครับคล้ายกับสถานการณ์จริงแต่ไม่ใช่สถานการณ์ของจริงหลายครั้งนะครับที่เรามักจะเข้าใจผิดว่าSimulation Based Learning จะต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยหรูหรามาประกอบการเรียนการสอนแต่ไม่ครับ Simulation Based Learning มีได้หลายรูปแบบตั้งแต่แบบง่ายๆทั่วไปที่เราใช้กันเช่นการแสดงละครการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการการใช้กรณีศึกษาในกระดาษหรือแม้แต่ผู้ป่วยจำลองไปจนถึงระดับที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นการใช้หุ่นจำลองการใช้ Haptic Technology เป็นต้นดังนั้นSimulation Based Learning ไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวหรอกครับเป็นสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่แล้วในหลายๆครั้งดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจครับว่าหลักการเอา Simulation มาใช้เนี่ยเราจะใช้เมื่อไหร่การนำ Simulation มาใช้นะครับเราจะพิจารณาใน2ประเด็นก็คือ Acuity กับ Opportunity Acuity ก็คือกำลังดูว่าเหตุการณ์นั้นๆนะครับถ้าเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยจะเกิดความรุนแรงหรือส่งผลกระทบมากน้อยขนาดไหนกับผู้ป่วยกับประเด็นที่2คือ opportunity คือโอกาสหรือเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยครับจะเกิดขึ้นได้มากน้อยหรือบ่อยขนาดไหนโดยปกตินะครับ simulation เนี่ยเราจะเอามาใช้กับสถานการณ์ที่เป็นแบบ high acuity low opportunity หรือเราเรียกว่า high low เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะส่งผลรุนแรงกับผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์เลยเช่นเราฝึกกันอยู่บ่อยๆครับคือการกู้ชีพขั้นพื้นฐานหรือ CPR เราไม่สามารถจะหาคนไข้มาได้แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นปุ๊บจะเกิดความรุนแรงกับคนไข้ลักษณะแบบนี้เหมาะกับการใช้ simulation อีกสถานการณ์นะครับที่เราไม่นิยมนำ simulation มาใช้คือสถานการณ์ที่เกิดได้บ่อยและไม่รุนแรงหรือที่เราเรียกว่า low acuity high opportunity หรือว่า LAHOเนื่องจากว่าถ้ามันเกิดได้บ่อยผู้เรียนก็ย่อมมีโอกาสได้ฝึกฝนอยู่แล้วในสถานการณ์จริงและถ้ามันไม่ได้รุนแรง
ก็ไม่มีปัญหาที่เราจะฝึกในคนไข้จริงนะครับดังนั้นสำหรับสถานการณ์อื่นๆการนำซิมูเลชันมาใช้ก็จะต้องมองถึงบริบทและความคุ้มค่าดังนั้นบทสรุปคือเราจะเลือกใช้ซิมูเลชันในกรณีที่เป็นฮาโลเราจะเห็นแล้วนะครับว่าเทคโนโลยีสามารถนำมาใช้ได้ในหลายสถานการณ์แต่ไม่ว่าจะเป็นการสอนการเรียนหรือการใช้เทคโนโลยีต่างๆก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องพิจารณาเลยครับคือเกิดอะไรขึ้นในตัวผู้เรียนผู้เรียนมีความพร้อมหรือมีลักษณะอย่างไรที่จะสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นในคลิปถัดไปเราจะมาเรียนรู้กันครับว่าในตัวผู้เรียนหรือสถานการณ์ต่างๆของผู้เรียนเกิดอะไรขึ้นในหัวข้อ Teaching Learning in Practice